ทางสำนักงานเขตร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารโดยมีนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตรีหญิงอังคณาสุเมธสิทธิกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมอบทุนสนับสนุนการศึกษาหลายทุนทีเดียวนะครับมีทุนการศึกษาทั้งสิ้น93ทุนนะครับและยังมีทุนสงเคราะห์ผู้ทุพพลภาพด้วยนะครับพร้อมกับมีการมอบรถนั่งผู้พิการให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยนะครับรวมไปถึงการขาดทุนทรัพย์ด้วยเพื่อที่จะให้คนในชุมชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เนี่ยมีสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยนะครับไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับพลตรีหญิงอังคณาสุเมธสิทธิกุลครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความทรงพระเมตตานะคะให้กับประชาชนชาวไทยแล้วเนื่องในโอกาสที่เป็นวันสำคัญอย่างนี้พวกเราในฐานะซึ่งเป็นข้าในแผ่นดินในวิทยาพยาบาลกองทัพบกเนี่ยนะคะก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นแล้วว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็นำนักเรียนพยาบาลซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่แล้วเนี่ยมาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อทำให้วัดแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับประชาชนนะคะที่จะเข้ามาในการที่จะได้มีการมาเรียนรู้นะคะพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็เป็นคนดีต่อไปนอกจากนี้นะคะมีการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพและหน่วยปฐมพยาบาลให้กับประชาชนแล้วก็มีประชาชนเข้ามารับบริการจำนวนมากนี่นะคะมีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ด้วยนะคะให้บริการทั้งพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต่อโรคประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเข้ามารับบริการแล้วก็ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยการพัฒนาแล้วก็ทำความสะอาดรอบวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารด้วยนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ